ปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ก็คือว่ารายได้ของสื่อสารมวลชนมันหายไปปกติสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ย80%รายได้มาจากค่าโฆษณาอีก 20% มาจากยอดขายทีนี้พอธุรกิจหลักเช่นอสังหาริมทรัพย์ภาคการเงินธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์มันไปต่อไม่ได้มันไม่มีเหตุผลที่จะโฆษณาเมื่อไม่มีเหตุผลที่โฆษณาเนี่ยไอ้80%ที่เคยมาลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดมันก็หายเมื่อหายสื่อสิ่งพิมพ์มีทางเลือกอยู่อย่างหนึ่งคือต้องลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ลดง่ายที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องจำนวนพนักงานมันก็มีคนที่ต้องออกจากงานการสื่อสารมวลชนเป็นจำนวนมากในขณะที่คนที่เรียนจบออกมารุ่นใหม่ๆก็เข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ได้มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันใช้เวลาหลายปีกว่าสื่อมวลชนจะฟื้นฟูธุรกิจแล้วกลับมาแล้วก็ดำเนินมาได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ต่อมาได้สักประมาณ10 ปีแต่จากปี1997ถึง2007ปี2007มันเกิด iPhone เครื่องแรกของโลกสตีฟจ็อบส์เปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นผ่านมา20ปีเนี่ยใช่ไหมวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดมันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจในเมืองไทยอย่างเดียวมันคือวิกฤตของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วิถีชีวิตของผู้คนมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งมันจะไม่ฟื้นกลับมาหรือมันจะไม่วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วรายได้มันจะไม่เหมือนเดิมพฤติกรรมการเสพสื่อไม่เหมือนเดิมฉะนั้นธุรกิจมันไม่สามารถที่คิดว่าวันหนึ่งจะกลับมารุ่งเรืองแบบปี2540แล้วพอผ่านวิกฤตจะกลับมาได้ใหม่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าวิกฤตรอบนี้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเมื่อเปลี่ยนแล้วมันไม่ย้อนกลับมาอีกการใช้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนหมดโฆษณามันไม่ย้อนกลับมาอีกสื่อมวลชนมีหน้าที่สำคัญคือเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตดังเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วทำให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตก็เชื่อมถึงกันหมดทุกคนกลับมาเป็นสื่อหมดเด็กเล็กเด็กน้อยทุกคนสามารถเล่น Facebook ใช้ LINE ทุกคนกลายมาเป็นสื่อหมดมันแบนเป็นระนาบเท่ากันไปหมดบทบาทของสื่อมวลชนที่เป็นคนกลางมันก็เลยหายไปเมื่อมันหายไปรายได้ที่เคยได้จากการเป็นคนกลางมันก็เลยหายไปด้วยนั้นสื่อมวลชนไม่สามารถเก็บรายได้ส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เคยมีเคยได้ในอดีตแล้วเป็นรายได้เพื่อที่ตัวเองจะอยู่ได้เหมือนเช่นก่อนหน้านั้นอีกแล้วปี2560 20ปีผ่านไปเนี่ยสื่อมวลชนไม่มีฟังก์ชันนี้เหลืออยู่แล้วสื่อมวลชนจะรอดได้มีอยู่วิถีทางเดียวคือต้องกลับมาพึ่งตนเองต้องคิดให้ออกว่าโปรดักต์ของตัวเองที่ตลาดต้องการคืออะไรเมื่อคิดโปรดักต์ออกแล้วก็ต้องคิดวิธีการว่าจะหารายได้จากการขายโปรดักต์นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นไอ้บทเรียนก็คือว่ารอบที่แล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับย่อยคุณอาจจะทำซ้ำแบบเดิมและรอให้เศรษฐกิจมันฟื้นแล้วกลับมาใหม่ได้แต่ในรอบปัจจุบันมันจะไม่กลับมาที่เดิมบทเรียนก็คือว่าคุณคิดออกไหมว่าบทบาทของคุณในฐานะสื่อมวลชนในยุคต่อไปจะคืออะไรสินค้าที่คุณอยากจะขายบริการที่คุณอยากจะให้ที่ตลาดต้องการคืออะไรแล้วรายได้มันเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงองค์กรของคุณแต่ถ้าคุณคิดไม่ออกว่าโปรดักต์คุณคืออะไรสินค้าคืออะไรบริการที่คุณอยากจะเสนอให้ตลาดคืออะไรคู่แข่งคุณจะเต็มไปหมดคุณไม่สามารถเก็บราคาเท่าเดิมได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มมากมายเพราะคุณเป็นองค์กรใหญ่คุณอยู่มานานเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายถูกมากรายจ่ายไม่มีเลยเขาสามารถหารายได้ได้เร็วกว่าคล่องตัวกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าถ้าสื่อมวลชนไม่สามารถจินตนาการต่อว่าในอนาคตเนี่ยแลนด์สเคปของเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตคนมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยมันจะไม่หวนกลับมาอีกความมั่งคั่งแบบเดิมจะไม่หวนกลับมาอีกคุณต้องคิดให้ออกว่าอะไรคือสินค้าและบริการที่คุณจะเสนอขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงคุณต้องลงมาเป็นผู้ผลิตเองโดยตรงไม่ใช่เป็นคนกลางแบบในอดีตคุณต้องสื่อถึงผู้บริโภคของคุณโดยตรงคุณจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าคุณหากลุ่มเป้าหมายของคุณผลิตโปรดักต์แล้วคุณยินดีซื้อยินดีจ่ายราคาให้คุณอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีบริการไม่มีสินค้าในลักษณะแบบนี้คุณจะทำตัวเป็นคนกลางเหมือนเดิมโลกของชายกลางได้จบลงแล้วชายกลางจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าคนได้เจอกันแล้วโดยตรงฉะนั้นสื่อมวลชนถ้าจะมองไปในอนาคตต้องหาโมเดลของตัวเองให้เจอว่าจะยืนอยู่ตรงไหนในอนาคตและโมเดลการทำรายได้จะเป็นอย่างไรถ้ายังคิดแบบเก่าทำแบบเก่าแล้วหวังว่าจะไปสู่โลกใหม่ได้มันจะไปไม่ได้มันต้องเริ่มคิดใหม่ทำแบบใหม่ซึ่งไม่มีใครตอบใครได้ว่าจะไปแบบไหนเพราะว่ามันต้องกลับมาที่ตัวเองว่ามีสินทรัพย์มีปัญญาอะไรบ้างที่เป็นของเก่าของตัวเองเมื่อรู้ว่ามีสินทรัพย์มีปัญญาแล้วรู้จักตลาดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของโลกถ้ารู้จักแบบนั้นมันถึงจะแมทช์ปัญญาและสินทรัพย์เดิมเข้าไปในฟอร์แมตใหม่แล้วสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาใหม่มันถึงจะไปต่อในโลกอนาคตเพราะโลกอดีตมันได้จบลงแล้วอย่างเป็นทางการมันจะไม่กลับมาแล้ววิกฤตปี2560ของสื่อไม่ใช่วิกฤตปี40
ทุกอย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่สามารถคิดเก่าทำเก่าต้องคิดใหม่ทำใหม่และสร้างโมเดลใหม่คุณถึงจะไปต่อได้มันไม่มีหรอกมันไม่สามารถเอาตัวเรามันไม่สามารถว่าเขาคิดแบบนี้แล้วทำแบบนี้โลกยุคปัจจุบันมันเทเลอร์เมดสมมตินิวยอร์กไทม์คิดออกคุณก็ไม่สามารถใช้สูตรของนิวยอร์กไทม์มาทำกับตัวเองเน็ตฟลิกคิดออกคุณก็ไม่สามารถเน็ตฟลิกมาทำกับตัวเองได้คือต่างคนมันต่างผสมสูตรของตัวเองที่หลากหลายเพื่อที่จะแมชกับฟันดาเมนทัลพื้นฐานของตัวเองแล้วแมชกับตลาดของตัวเองมันต้องรู้จักทั้งตลาดและรู้จักทั้งตัวเองโลกในอนาคตเป็นโลกที่คุณต้องรู้จักตัวเองเท่าๆกับรู้จักสถานการณ์ของตลาดถ้าคุณรู้จักตัวเองและรู้จักตลาดคุณก็จะสร้างสูตรที่จะผลิตของให้ตลาดต้องการได้แต่ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณต่อให้คุณรู้จักตลาดคุณก็ไปต่อไม่ได้ทุกวันนี้คำถามสำคัญหรือปัญหาสำคัญคือคุณรู้จักตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักตัวเองมันยากที่จะยอมรับความจริงและพัฒนาตัวเองไปสู่อนาคตได้ถ้ารู้จักตัวเองมันยังมีทางเลือกที่จะไปเรียนรู้ตลาดใหม่แล้วสร้างโปรดักต์ใหม่ๆเซอร์วิสใหม่ๆสื่อใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเพราะทุกครั้งที่ตลาดเปลี่ยนมันมีความต้องการสินค้าและบริการอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณจะทำยังไงแล้วทำแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะรอดอย่างไรถ้าคุณทำได้รู้แล้วว่าจะรอดยังไงคุณก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณไม่รอดคุณไปต่อไม่ได้มันก็ไม่มีบทบาทในโลกยุคต่อไปวันนี้คำถามมันท้าทายเราหนักมากว่าเรารู้จักตัวเองดีพอหรือยังที่ผ่านมาเรารู้จักแค่โลกเราก็อธิบายโลกใหญ่โตแล้วตัวรอดได้ในทางธุรกิจแต่วันนี้ในวันที่โลกเปลี่ยนหมดโลกเราก็ไม่รู้จักและที่น่ากลัวกว่าตัวเราก็ไม่รู้จัก